ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับนั่นเองครับช่วงนี้เราก็ยังเปิดสายนะครับทางโฟนอินนะครับ025309496098เข้ามาพูดกับเรานะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4827772พิมพ์ C เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมีอะไรถามเราสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้ทาง SMS เลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยหรือตอบคำถามในเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedso big bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาภาษาเดิมนี่ก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะครับเป็นคนมอนอ๋อไม่ใช่ นี่ได้ข่าวว่าตัวเลขนี่แม่นเหลือเกินนะเบอร์โทรจำได้นะฮะ แล้วก็ตัวเลขเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าก๊อปเป็นคนที่แม่นตัวเลขมากพรุ่งนี้ฮะตัวเลขผมจะออกพรุ่งนี้ ใช่ไหมก่อน 10:00 นติดตามในทาง Facebook ผมก่อน 10:00 นจะมีตัวจะมีตัวเลขบอกนะครับแต่จะถูกไม่ถูกนั่นอีกเรื่องนึงถ้าไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันนะฮะถ้าถูกก็มาแบ่งด้วยนะถ้าไม่ถูกเข้ารายการอย่าว่ากันนะอาจารย์ครับก็จะใบทุกวันที่1และวันที่15ใช่มั้ยเออมาเนี่ยดีนะมาดูเอสเอ็มเอสทางหน้าจอกันนะครับแซด300กับ CBR 3กับ CB 300นะครับตัวไหนน่าเล่นน่าชอบกันครับเป็นนักเก็ตทั้งคู่เนาะใช่ด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์มันต่างกันนะครับตัวแซด300เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับ 300cc นะครับในส่วนของ CB 300เนี่ยจะเป็นแน็กเก็ตของ Honda ซึ่งใช้แค่สูบเดียวแน่นอนว่าในเรื่องของพละกำลังในการที่แรงบิดต่างๆเนี่ย2สูบค่อนจะได้เปรียบแล้วตัวรถค่อนข้างที่จะออกแบบมาในแนวของสปอร์ตซึ่งรูปทรงจริงๆแล้วในตั้งแต่ถังน้ำมันถึงท้ายเนี่ยก็คือนินจาดีๆนี่เองส่วนแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องไฟหน้าแล้วก็ตัวปีกม้าน้ำซึ่งให้ดูเป็นเหมือนแน็กเก็ตแล้วก็ตัวแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาร์ยกขึ้นมาให้ท่านั่งสบายจริงแล้วสบายทั้ง2ตัวทั้ง CB ทั้งตัว Zนะครับแต่ถ้าตัวเรียกว่าบุคลิกของตัวรถแล้วก็เราเนี่ยจะตอบโจทย์ให้มันถูกคือว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนที่ขี่รถแบบไหนคุณมีขี่รถแบบว่าสบายสบายชิลๆใช้งานปกติไม่หวือหวานะครับจะเน้นในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใช้อย่างนั้นนะครับเป็นรถที่แบบนิ่มๆสบายๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัว CB 300ที่จะตอบประหยัดด้วยเป็นเครื่องยนต์ที่ขับขี่ง่ายนุ่มๆสบายสบายนะครับรอบจะมาในช่วงของปลายแต่ถ้าเป็นคุณที่คุณบอกว่าชอบในเรื่องของความรวดเร็วจัดจ้านจัดจ้านมีการเร่งแซงการบิดซิกแซกซิกแซกต่างๆหรือจะมีเล่นความเร็วบ้างเป็นบางช่วงเนี่ยต้องให้ในเรื่องของรถ2สูบซึ่งตัว Z 300เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มาได้รวดเร็วแล้วก็ช่วงปลายเดินได้ลึกความเร็วจะมากกว่านะครับเพราะนั้นตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าคุณต้องเป็นคนแบบไหนใช้รถแบบไหนส่วนถ้านั่งไรดิ้งโพสิชั่นต่างๆเป็นรถแน็กเก็ตเหมือนกันนั่งให้ความสะดวกสบายเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะความกว้างความยาวของฐานล้อเนี่ยใกล้เคียงพอกันแน่นอนว่าในเรื่องของการพลิกเลี้ยวซิกแซกเนี่ยไม่ได้ต่างกันมันจะต่างกันในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เรื่องของทอร์คถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความเร็วที่บอกชอบความเร็วชอบเปิดคันเร่งชอบสวิตช์สวาร์ทนะครับเร่งแซงในเรียกว่าสถานการณ์ที่จำเป็นมันก็ตอบโจทย์เรื่องของ2สูบแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขี่แบบสบายๆประหยัดน้ำมันขี่ไปเรื่อยๆนุ่มๆสบายๆเร่งบ้างเป็นบางช่วงนะครับสนุกสนานกับการเข้าโค้งหรือซิกแซกเนี่ย CB 300ก็ตอบโจทย์ได้ถามเองก่อนนะถามเองก่อนเพราะว่าจะดูว่าขี่แบบโหดร้ายหรือว่าจะขี่แบบชิวๆรับประกันความโหดร้ายรับประกันความโหดร้ายนะและส่วน CB ก็ในเรื่องของความประหยัดด้วยที่ Honda เขาเน้นหนักขี่นุ่มขี่สบายกับระบบหัวฉีด PTM SI ช่วงล่างเกาะถนนพอกันเลยมาดูไลฟ์สดกันบ้างเปรมบอกว่ารถออกฟอร์ซ่าใหม่พร้อมพี่ตู่งานบิ๊กสิงหานี้จะมาไหมจะได้รอไม่รู้อ่ะไม่กล้าฟันธงเพราะว่าถ้าจะซื้อรอให้หลุดสิงหาก่อนได้ไหมใช่คือรอให้ NA ให้ Xmax ออกมาก่อน Xmax เขาบอกว่าจะมาเลยๆกลางปีนะประมาณช่วงกลางปีคือถ้า Xmax ออกมาเนี่ย Honda เวอร์ชันนี้อยู่ไม่ได้ละต้องมีการพัฒนาตามขึ้นไปถ้าเป็นสาวก Honda ถ้าเป็นสาวก Forza รอนิดนึงเรื่องจะมาในงานบิ๊กมอเตอร์เซลไหมไม่ขอฟันธงถ้าหลุดจากบิ๊กมอเตอร์เซลไปแสดงว่าอาจจะมาในช่วงของมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่เพราะว่าถ้าหลุดจากบิ๊กมอเตอร์เซลสิงหาบิ๊กมอเตอร์เซลมีสิงหาหลุดจากสิงหาปุ๊บจะมีงานอินเตอร์มอดจะมีงานอิกมาเขาจะมีการเปิดตัวรถใหม่ๆในช่วงของปลายปีและจะมี
หลังจากนั้นทุกจะเปิดมอเตอร์เอ็กโปของบ้านเรานั่นแหละรถที่เปิดตัวจะมาหรือมาเนี่ยณตอนนี้แหละจะรู้กันแล้วบอกว่ามีคำถามครับจากคุณบรรพตครับจะเปลี่ยนยางเฉพาะยางหลังได้ไหมครับรถใช้มา3ปีแต่ดอกยางหน้ายังดีอยู่เฉพาะยางหลังจริงๆแล้วการใช้งานของยางนะครับไม่เกี่ยวว่ายางไหนหมดก่อนหรือหมดหลังถ้าเราใช้ในพร้อมกันเปิดตัวซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยขี่พร้อมกันนั่นแหละครับในเรื่องของความที่ว่าเรื่องของยางที่มันสึกเร็วเพราะอะไรยางหลังมันเป็นการมันรับแรงม้าถ่ายทอดแรงม้ากำลังเครื่องยนต์มามันต้องปั่นเร็วกว่าเพราะปั่นเร็วกว่าแน่นอนครับความสึกหลอมันต้องมากกว่าในเรื่องของข้างหน้าที่ใช้ในการทรงตัวนะครับใช้ในการทรงตัวอย่างส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้ามันหมดแล้วถ้ามันหมดจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายางหน้ายังไม่หมดแต่ผมเชื่อได้ว่ามันต้องสึกหลอแหละควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันเพราะไม่ฉะนั้นคุณเปลี่ยนหลังอีก3เดือนหน้าหมดก็ต้องเปลี่ยนหน้าอีก3 6เดือนหลังหมดก็ต้องเปลี่ยนหลังนะครับแล้วยางคอมเพลมันทำงานต่างกันในเรื่องของคอมเพลที่มันมาพร้อมกันทำงานพร้อมกันหมดพร้อมกันอายุการใช้งานมันอาจจะไม่หมดเพราะว่าเนื้อยางมันแข็งไปแล้วใช่ไหมเนื้อยางแข็งไปแล้วทำให้มันหมดสึกยากแต่ไม่เกาะถนนเพราะนั้นอายุการใช้งานหมดหรือไม่หมดถ้ามันเท่ากันเปลี่ยนคู่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแพ็กเกจนะถ้าแบบว่าซื้อยางแบบคู่หน้าคู่หลังเนี้ยก็จะลดราคาพิเศษใช่เออมันเล่นก็เล่นคู่ไปดีกว่าเพราะคู่อีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะพี่เนาะที่มันรถยุคการใช้งานมันมาพร้อมกันก็เปลี่ยนพร้อมกันนะครับอ่ะเอเซเบนหน้าจอเขาบอกว่าช่วยตอบเมื่อสักครู่ครับอ๋อช่วยตอบอะไรคำถามของคุณเปรมใช่ไหมว่างบแสนกลางๆมือสองรถคลาสสิกเสนอเป็นรอยัลแอนฟิลคลาสสิกคลาสสิกตัวไหนก็มีคลาสสิกหมดเลยสามตัวนะสามตัวทั้งบูเลตทั้งคลาสสิกแล้วก็ตัวของ GT Continental ราคาแสนกลางเหรอจริงๆราคามันอยู่แสนปลายๆแต่ถ้าเป็นมือ2เนี่ยได้ซื้อได้อ๋อใช่บูเลตถ้าให้เลือกผมแนะนำให้เล่นตัวคลาสสิกถ้าเป็นคลาสสิกเล่นคลาสสิกดีกว่าแต่คลาสสิกมันคนเดียวไงแล้วนี่แล้วไม่บอกเสริมก็คุณเปรมเขาชอบแนวแบบว่าใกล้ชิดกับแฟนเขาใกล้ชิดกับแฟนแบบคลาสสิกเล่นบูเลตไหมนะบูเลตเบาะนุ่มปังบูเลตได้เบาะยาวหรือไม่ก็คอนเทนต์ต้อนไปเลยคอนเทนต์ก็เป็นแบบเบาะสไตล์สปอร์ตนิดๆเป็นแบบว่ามาปุ๊บแล้วก็มีตุ่นเล็กก็นั่งกระชับแน่นอนได้ขอบคุณครับสำหรับที่มาช่วยตอบแสงกลางก็ได้อยู่นะครับรอยัลแอนฟิลด์แสงกลางนี่คือมือ2นะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นมือ1ไม่ได้เป็นแสงปลายนะครับโอเคนะน่าสนใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับมามีไหมหน้าจอว่ามาสามารถโทรเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์025309496-98แล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ไม่มีใครอยากได้หรอกครับเนี่ยนิสสันฟาสต์ไบค์ประจำเดือนนะครับใครเนี่ยถ้าถามคำถามเข้ามาเสร็จปุ๊บ SMS แล้ววงเล็บว่าฟาสต์ไบค์แจกเลยครับแจกฟรีนะเราแจกฟรีนะครับในส่วนของเสื้อที่อยากได้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเพราะวันนี้วันศุกร์น่าจะไม่ทันเดี๋ยวเราขอทางทีมงานของ Suzuki PR มาให้สัก2ตัวแล้วก็นำรถเข้ามาให้เห็นกันในรายการกับตัว GX R150 ใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมแจกกันไปอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับตัวรถนี่แหละรถมีกี่ซีซีมีแรงม้าเท่าไรตอนเรารีวิวเราก็จะบอกไปเพราะนั้นฟังให้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันนี่เหมือนคำถามเมื่อวานเลยสปาร์ค135ใส่เสื้อสูบ R15 จะทนไหมเมื่อวานตอบยังไงเมื่อวานตอบว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอามาใส่กันเพราะว่าในเรื่องของกระบอกสูบก็แตกต่างกันทำไมสปาร์ค135ไม่เอาของพวกนี่135คือน่าจะเป็นเรื่องของคาบูแต่จะเอาของ R15 มาใส่เขาน่าจะอยากจะได้ในเรื่องของแต่สปาร์ค5มันมีตัวคาบูตัวแรกกับตัวที่เป็นหัวฉีดตัว2อ่ะมันคนละไซส์อ่ะตอบคำถามกันดีกว่าคุณพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่พลอยู่ไหนครับพี่คือพี่ตอนนี้พี่ซื้อบินนารี่มา2เดือนละตัวไหนครับแต่ตอนนี้พี่ขี่ได้ไม่ไกลอ่ะตัวไหนพี่บินนารี่ตัวไหนมันวูบอ่ะครับมันวูบบินนารี่ตัวไหนครับที่ขี่ตอนไปทำงานคือถ้าเลยสัก4กิโลเมตรไปนะฮะพอพี่เร่งเครื่องไปพอพี่เบาปุ๊บพอปล่อยคันเร่งปุ๊บมันก็ดับเบนเนอรี่ตัวไหนครับดับไปเลยก็พอติดเครื่องใหม่มันก็ไปได้เบนเนอรี่ตัวไหนพี่รุ่นไหนยี่ห้ออะไรเยอะรุ่นTNT 25ครับ125ต่อ250 250เอ้ย250 250ครับ250 250ใช่ตัวเบนเนอรี่25 250บิดแล้ววูบใช่ครับวูบพี่เอาไปศูนย์นั่นนะครับศูนย์บอกว่ามันไอกล่องซิกมันช็อตเนี่ยแล้วศูนย์เขารับประกันไหมพี่ก็กล่องรับประกันครับพี่ยังถามว่าพี่เอามาใช้ก่อนเนี่ยมันเป็นไรไหมครับ
เดี๋ยวมันก็วูบไปกว่าพี่ถ้าเผื่อว่าพี่ไม่เอาเข้าไปเคมอ่ะเพราะว่านี่อาการนี้คือในเรื่องของการช็อตอ่ะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกถูกต้องอืมใช่ใช่ครับมันก็เป็นอีกแต่ทางศูนย์บอกให้ไปขี่ก่อนแต่พี่ยังขี่ไปทำงานนะปกติวันละประมาณ5กิโลได้แค่นั้นแหละแต่กลับไม่ได้ละมันจะวูบถ้ากลับมาก็จะวูบแล้วทำไมศูนย์เขาไม่เคมให้เลยพี่เขาบอกอะไรปะเขาบอกรออะไรก่อนโอ้โหรอนานไหมเขาบอกกี่วันกี่เดือนกี่ปียังไม่รู้นี่อาทิตย์นึงแล้วฮะอันนี้ศูนย์ที่ไหนครับพี่อยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่แหมไม่มีใครขึ้นไปเชียงใหม่ซะด้วยดิยาวเลยรอเป็นเดือนเลยเหรอพี่ใช่พี่มันเหมือนตั้งแต่ตอนที่เอามาวันแรกอ่ะที่ไปรับรถมันเครื่องมันร้อนมากเลยมันเป็นเพราะอะไรที่ไปดูเครื่องช่างเขาทำอยู่เขาบอกตอนนี้ตอนแรกนัดตอนเช้าครับเช้าสิกันนัดตอนเย็นเนี่ยพี่ก็แปะรถก็อยู่ที่ร้านทำไมต้องนัดเช้านัดเย็นพอไปถึงที่รถมันร้อนมากเลยครับพี่ก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ช่างแกลองเครื่องอยู่ครับแต่พอมาขี่แล้วมันก็บูพี่ขี่ไม่ไกลจากที่ทำงานคือมันก็ไม่ดับแต่พอพี่เอาไปวนรอบเชียงใหม่มันดับเขาบอกปั๊มติ๊กมันหาใช่ไหมใช่ครับมันก็บูไปปั๊มติ๊กเครื่องใหม่มันเกี่ยวกับแรงดันแล้วล่ะพี่ครับใช่ครับพี่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรสามารถที่จะไม่ใช้รถได้กี่วันนะครับหมายถึงว่าจำเป็นต้องใช้รถทุกวันไหมก็จริงก็ไม่ใช้ก็ได้ไงไม่ใช้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาเบอร์นี้ไปครับเบอร์พี่จดเบอร์เตรียมจดเบอร์นะครับจดเบอร์ครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวสักครู่นะครับครับก็จะมีที่ว่าเป็นเซียนของเบนเดอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว250 300 600นะครับแล้วก็899แต่เขาอยู่กรุงเทพแต่บอกไปเลยว่าทางตู่ฮะรายการสปีดไรเดอร์แนะนำมานะครับทางตู่หาวิธีแก้ให้ครับผมครับผมเบอร์นะครับจดเบอร์พี่ครับผมครับ086 086 528 528 2579 2579เขาคือเขาชื่อ1นะ1โปรดักต์วันครับคุณ1ใช่1โปรดักต์วันนี่คือเป็นเซียนเบนเดอรี่เลยแหละแล้วก็เขาก็รับคือเขาเคยเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้จัดการทีมแข่งแล้วก็เป็นผู้จัดการช่างอยู่ที่เบนเดอรี่แล้วตอนทุกวันนี้คือก็มีรถมาเซอร์วิสของเขาแบบไม่ขาดสายเพราะว่าเขาสามารถแก้ได้ตรงจุดเพราะเขาคุกคีพี่โทรไปปรึกษาเขาว่าปรึกษาเลยเป็นอย่างนี้และดีลเลอร์ชื่ออะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยพี่ได้ใช่โอเคครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีครับพี่ครับมาแนะนำให้ถูกต้องบอกว่าจริงๆแล้วใช่บางทีเรามันอยู่ไกลเราก็ไม่สามารถจะไปถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหสบายเลยโทรหา1แป๊บเดียวเดี๋ยว1เซอร์วิสให้เลยเพราะอย่างนั้น1อ่ะก็ยังสามารถที่จะโทรคุยกับพี่เขาใช่มั้ยบอกเอ้ยอ่ะพี่ส่งของนี่มาซิเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้อะไรอย่างเงี้ยมันได้อยู่นะครับอ๋อนี่มีเบอร์คนหนึ่งคุณ1ขึ้นแล้วครับ0865282579นะครับคุณ1โปรดักต์1นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบนเดอรี่ไม่จบนะครับทำแล้วไม่จบนะหาอะไรแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับเนี่ยเบอร์คุณ1ใช่ชัวร์สุดนะครับว่าจะเป็น250 300 600 899ตอนนี้คุณ1ใช้899แข่งอยู่แต่ล่าสุดนี่ไปกระเด็นที่ไทยแลนด์มารู้สึกว่าจะเป็นแผลที่ขาแล้วก็ที่หัวไหล่ทั้งลูกทั้งพ่อเลยตอนนี้แข่งกันแบบดีๆน่ารักดีเป็นนักแข่งด้วยทีมแข่งด้วยมาดูนี่ไลฟ์สดกันเขาบอกว่าแวน200ถือว่าคลาสสิกไหมครับแล้วรถดีไหมรบกวนรีวิวหน่อยแล้วก็มีวงเล็บฟัดไบค์กับเสื้อสุรุกิด้วยโอ้โหเปรมนะครับคือเปรมนี่จะสอยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อในนี้น่ารักดีผมเอาไปต่อในเบรกหน้านะครับเบรกนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider